ศาลทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีคำพิพากษาในคดีเสือดำที่หลายคนนั้นจับตาเป็นพิเศษนะครับซึ่งเมื่อประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับการอ่านคำพิพากษาก็เสร็จสิ้นลงแล้วก็จำเลยนะครับทั้ง4คนก็ได้รับการประกันตัวไปแล้วครับนี่เป็นภาพช่วงประมาณ10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิได้อ่านคำพิพากษาจำเลยทั้ง4คนที่ประกอบไปด้วยนายเปรมชัยกนสูตรนายยงโดดเครือนางณทีเรียมแสนและนายธานีทุมมาศเสร็จสิ้นนะครับโดยศาลนั้นมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง4คนนะครับโดยนายเปรมชัยกนสูตรนั้นถูกศาลพิพากษาจำคุกทั้งหมด16เดือนนะครับนายยงโดดเครือถูกศาลพิพากษาจำคุก13เดือนนางณทีเรียมแสนนะครับฐานมีคำพิพากษาจำคุก4เดือนปรับ 1,000 บาทแต่ว่าโทษให้รอลงอาญาไว้2ปีส่วนนายธานีทุมมาศนะครับจำเลยที่4ศาลนั้นมีคำพิพากษาให้จำคุก2ปี17เดือนและภายหลังคำพิพากษาเสร็จสิ้นลงนะครับนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีและที่ปรึกษาทีมพญาเสือพร้อมกับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรก็เดินทางลงมาจากศาลนะครับแล้วก็มีสีหน้ายิ้มแย้มและทั้งสองคนนั้นบอกว่าพอใจกับคำตัดสินของกับคำพิพากษาของศาลออกมาในวันนี้และวันนี้ด้วยนะครับและก็ต้องขอบคุณคนไทยที่เอาใจช่วยให้คดีนี้นั้นเสร็จสิ้นลงส่วนภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นภาพเมื่อเช้านะครับคุณวิเชียรเดินมาก่อนขึ้นศาลก็ให้สัมภาษณ์คร่าวๆกับสื่อมวลชนว่านอนหลับดีแล้วก็ให้รอฟังคำตัดสินจากศาลออกมาแต่ว่าตอนนี้มีคำพิพากษาออกมาแล้วเราจะไปฟังเสียงทั้ง2คนหลังจากศาลนั้นมีคำพิพากษาในคดีนี้เกิดขึ้นครับกับคนไทยทั้งประเทศไหมครับเพราะว่ามีหลายคนติดตามคดีนี้อยู่ก็ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหลายๆคนนะครับหลายๆคนนะครับทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ทุ่มเทนะครับแล้วก็มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับแล้วก็วันนี้เราสามารถทวงความยุติธรรมนะครับให้กับเสือดำที่ตายไปนะครับก็ขอฝากขอนำเรียนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามคดีนี้นะครับที่หลายๆคนบอกว่ามันจะมีมวยล้มต้นต้มคนดูหรือเปล่าหรือว่ากฎหมายจะเอื้อมมือไปถึงผู้ที่มีอำนาจทางการเงินไหมวันนี้ได้พิสูจน์แล้วครับศาลท่านได้ทำให้กระจ่างแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องรายละเอียดเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของศาลนะครับที่จะให้รายละเอียดว่าลงโทษเท่าไหร่ยังไงนะครับผมวันนี้เราเชื่อว่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลายมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ควรจะหยุดได้แล้วนะครับกระแสการอนุรักษ์วันนี้ก็คงที่จะเป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นคดีมีขอแล้วก็คดีย้อนตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่ข้าราชการไปล่าสัตว์ป่าแล้วเฉพาะคดีสุดท้ายนี้ก็ถือว่าอยากจะให้สังคมรับรู้แล้วก็กำลังใจส่วนหนึ่งที่ส่งให้กับเจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนนะครับเราก็น้อมรับตรงนี้แล้วก็ดีใจในกำลังใจทุกคนที่ให้มาครับก็ฝากขอบคุณทุกและทันทีที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง4คนโดยไม่รอลงอาญานะครับทีมทนายก็ได้ติดต่อขอประกันตัวนายเปรมชัยโดยล่าสุดศาลจังหวัดทองผาภูมิอนุญาตให้ประกันตัวนายเปรมชัยกนสูตรด้วยวงเงิน 400,000 บาทส่วนพร้อมกับนายยงโดดเครือนะครับก็ให้ได้รับการประกันตัวในวงเงินเดียวกันส่วนนายธานีทุมมาศนะครับจำเลยที่4ศาลนั้นให้ประกันตัวในวงเงิน500,000บาทแล้วก็ห้ามทั้ง4คนเดินทางออกนอกประเทศภายหลังลงมาจากศาลนายเปรมชัยก็ให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆได้แต่เพียงบอกว่าขอโทษทุกคนครับมีอะไรที่อยากจะเดี๋ยวคุณในวันนี้ไหมครับคุณเปรมชัยครับขออนุญาตทีมทนายจะให้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ดีครับคุณเปรมชัยครับผมขอโทษครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมอนมอนประกาศชื่อแหลมสุพนันใช่ไหมไปอยู่ไหนวะเนี่ย
ส่วนค่าเสียหายทางแพ่งนะครับให้จำเลยที่1และก็จำเลยที่4ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน2ล้านบาทแต่ว่าหลังจากนี้นะครับทีมทนายความของนายเปรมชัยกาลสูตรก็จะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งในการที่จะต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ครับแม้ว่าคดีนี้จะมีคำพิพากษาในศาลชั้นต้นแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังมีข้อสงสัยและข้อแคลงใจหลายเรื่องครับคุณกรองแก้วคุณสุภานครับค่ะคุณเสกสมคะหนึ่งในข้อสงสัยข้อแคลงใจหลายๆคนแล้วก็เข้าไปดูใน Twitter เนี่ยก็เริ่มมีคำถามนะคะอย่างคดีของคุณเปรมชัยที่ยกฟ้องข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าซากเสือดำนะคะอันนี้ทีมทนายความชี้แจงประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างอะคะคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคดีของคุณเปรมชัยที่ไม่ศาลนั้นไม่ได้มีคำพิพากษาในส่วนของคดีล่าเสือดำและก็ร่วมกันครอบครองซากเสือดำนั้นนะครับทางฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยนะครับก็คือฝ่ายทางคุณเปรมชัยทีมทนายนั้นได้มีการอ้างกับศาลว่าในวันเกิดเหตุก็คือวันที่4ที่มีการเข้าจับกลุ่มนั้นนายเปรมชัยไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับแต่ว่าอยู่ในจุดที่เลยห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ700เมตรซึ่งในข้อมูลตรงนี้ก็มีการนำมาต่อสู้ในชั้นศาลก็เลยทำให้ศาลนั้นยังไม่มีการมีคำพิพากษายกฟ้องในส่วนของคดีนี้ออกไปครับค่ะเมื่อสักครู่ที่ฟังคุณเสกสมบอกว่าทางทีมทนายก็เดี๋ยวจะต้องเตรียมหารือกันถึงแนวทางการต่อสู้ในชั้นต่อไปใช่ไหมคะใช่ครับคือในส่วนของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายจำเลยฝ่ายของคุณเปรมชัยเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์แต่ว่าทีมทนายทั้งชุดนะครับก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งส่วนฝั่งของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็จะมีการอุทธรณ์ในส่วนของคดีที่ศาลนั้นไม่มีการยกฟ้องนายเปรมชัยออกไปนั่นคือคดีล่าเสือดำและก็ร่วมกันครอบครองสัตว์ป่าเพราะทางเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติที่เราได้ไปพูดคุยมานะครับก็บอกว่าหลักฐานตรงนี้ชัดเจนแต่ว่าในเมื่อจำเลยมีการปฏิเสธเขาก็จะขอสู้อุทธรณ์ในส่วนของคดีที่ศาลนั้นยกฟ้องออกไปด้วยครับมีอะไรที่เจ้าหน้าที่บอกว่าหนักใจไหมคะตอนนี้ขออีกครั้งนะครับมีอะไรที่เจ้าหน้าที่หนักใจไหมคะคือถ้าถามเรื่องของความหนักใจทางเจ้าหน้าที่ทั้งคุณชัยวัฒน์ทั้งคุณวิเชียรบอกว่าวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งในการที่จะต่อสู้เรื่องคดีที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าแล้วก็พรบป่าไม้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ในเมื่อทางฝ่ายจำเลยสู้คดีขึ้นมาทางเขาก็ต้องสู้แต่ทางฝ่ายโจทก์ก็คือฝ่ายทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นะครับก็บอกว่าข้อมูลทั้งหมดรวมถึงหลักฐานที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ก็ยังมีอยู่และก็จะมาใช้ต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ด้วยครับตอนนี้ทางของคุณเปรมชัยกับพวกนี่เดินทางกลับไปกันหมดแล้วใช่ไหมคะคุณเปรมชัยกับพวกเพิ่งจะเดินทางกลับออกจากศาลจังหวัดทองผาภูมิไปเมื่อประมาณเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงคุณเปรมชัยออกจากปากเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราพยายามถามคุณเปรมชัยเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้รับคำตอบนะครับมีเพียงรอยยิ้มและเดินขึ้นศาลไปทุกครั้งแต่ว่าวันนี้มีเสียงจากคุณเปรมชัยออกมาพร้อมกับคำขอโทษที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นคำตอบได้ดีกับสังคมครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเสกสมคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณเสกสมแจ้งจิตนะคะรายงานสดมาจากศาลจังหวัดทองผาภูมิก็ชัดเจนนะคะแล้วก็อย่างที่คุณเสกสมเนี่ยตามคดีนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะคะลงพื้นที่ไปตั้งแต่แรกแล้วก็อย่างที่คุณเสกสมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินประโยคอะไรออกมาจากปากของนายเปรมชัยแต่ว่าวันนี้ก็ได้ยินแล้วว่าขอโทษทุกคนนะคะ